ครับนักเรียนครับกลับมาที่ห้องเรียนนักลงทุนตอนนี้เรามาเรียนถึงกี่บทแล้วเนี่ยเรียนไปกี่บทแล้วครับ4บทวันนี้เราจะพูดถึงบทที่5แล้วก็จะเป็นตอนสุดท้ายในส่วนของผมนะครับคือเราจะมีทั้งหมด12บทใช่มั้ยตอนนี้ผมรับผิดชอบมาถึง5บทเพราะว่าเดี๋ยวจะเบื่อผมซะก่อนเดี๋ยวเราจะให้มีนักวิเคราะห์หรือว่าเนี่ยคนที่เป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในคนอื่นๆนะครับมาสอนต่อด้วยแต่ว่าวันนี้คุณจะต้องทำตัวให้คึกคักหน่อยเพราะว่าผมกำลังจะปล่อยวิชาไหมฟ้าขั้นสูงนะในการที่แบบว่าเพราะว่าเราต้องเจาะข้อมูลเข้าไปอีกนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราใช้ตัวอย่างเป็นบริษัทอะไรครับอมตะใช่ไหมแล้วก็จริงๆยังมีอีก4ตัวที่เราสกรีนออกมาได้เพราะฉะนั้นคุณก็เขาเรียกว่าอะไรไปกลับบ้านได้ไปดูใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าจริงๆไม่มีใครว่าอะไรเราได้นะเราจะดูไม่ดูแต่ว่าเราจะลงทุนเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองใช่ไหมครับแต่คราวที่แล้วเนี่ยผมทำให้คุณเชื่อแล้วว่าการอ่านข้อมูลเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างมากขุมทรัพย์เนี่ยอยู่ในนั้นนะครับทีนี้วันนี้ก็จะมีขุมทรัพย์อีกตัวนึงซึ่งเป็นข้อมูลของบริษัทจะต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคนิดหน่อยข้อมูลนั้นก็คืองบการเงินคืองบการเงินมีความสำคัญเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบริษัทเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาทำธุรกิจอะไรเนี่ยในที่สุดเนี่ยเวลาเราจะเห็นเนี่ยมันเห็นเป็นตัวเลขเนี่ยมันจะเห็นความชัดเจนเช่นเห็นขนาดของสินทรัพย์เห็นขนาดของยอดขายซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเห็นตัวหลักๆไปแต่คราวนี้ถ้าคนที่มีเทคนิคในการอ่าน งบการเงินเนี่ยเราจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่เติมความรู้เติมว่าเราสบายใจไหมเวลาเราอ่านเกี่ยวกับบริษัทนี้โอเคงั้นวันนี้เนี่ยบทที่5ที่เราเขียนไว้ก็คือเนี่ยสแกนงบเนี่ยผมจะพูดข้อมูลอันนึงของบริษัทก็คืองบการเงินนะครับแล้วถ้าจะได้ยืนยันว่าเราชอบไหมอ่านประมวลกับพร้อมกับข้อมูลอื่นๆเพื่อจะเอาเข้าพอร์ตแล้วเราก็จะสร้างพอร์ตด้วยกันนะครับโอเคเราเริ่มกันได้คราวนี้ก็เราก็จะใช้ประโยชน์จากเซตสมาร์ทอีกนั่นแหละนะฮะขออนุญาตเปิดเครื่องก่อนอยากให้ทุกคนเนี่ยดูวิธีการไปกับผมก่อนแล้วพอเราดูวิธีการพร้อมกันเสร็จปุ๊บคุณก็ทำที่เซตสมาร์ทเลยนะครับบทนี้เนี่ยผมจะมี2ส่วนใหญ่ๆคือสอนเรื่องอ่านงบแล้วก็สรุปบริษัทใช่ไหมอีกส่วนนึงก็คือสร้างพอร์ตสมมติเราสนใจแล้วเราก็ไปทำพอร์ตด้วยตัวเองนะโอเคเราจะเริ่มที่สไลด์ที่5นะครับในสไลด์ที่5เนี่ยคุณก็มีหน้าที่ว่าข้อมูลอันนึงซึ่งเรายังไม่ได้เข้าไปดูคืองบการเงินซึ่งอยู่ที่เมนูของข้อมูลบริษัทจดทะเบียนของเซตสมาร์ทในนี้ผมจะเขียนเป็นขั้นตอนไว้ลองดูพร้อมกับผมนะขั้นตอนที่1ก็คือเข้าไปเลือกเมนูข้อมูลบริษัทจดทะเบียนคลิกเรื่องงบการเงินแล้วก็ตอนนี้เราอยากจะดูอมตะเราก็คีย์เข้าไปชื่ออมตะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นงบการเงินเราต้องการเนี่ยทำไปตามขั้นตอนนี้เลยนะครับแสดงผลเป็นตารางเปรียบเทียบก็เลือกว่า comparative เพราะว่าเราจะต้องออกมาหลายปีใช่ไหมแล้วชนิดของงบการเงินเนี่ยให้ใช้งบรวมนะมือใหม่หัดลงทุนก็ดูจากภาพรวมก่อนนะครับซึ่งจะรวมบริษัทในเครือมาด้วยนะครับนะภาษานักบัญชีเขาเรียก consolidate งบเนี่ยหมายถึงรวมเข้ามาด้วยกันไว้ก่อนนะครับประเภทงบการเงินจริงๆใหญ่ๆจะมี3งบเดี๋ยวจะเลือกจะทำอย่างเงี้ยไปทีละงบงบแรกก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะครับสมมุติแล้วกันว่าผมอยากจะดูย้อนหลัง3ปีสมมติเรายืนอยู่ณปี58เนี่ยปี58ยังไม่สิ้นปีใช่ไหมครับอาจจะมีงบไตรมาสงบครึ่งปีแต่ตอนนี้เราอยากจะรู้จักบริษัทนี้ขอดูอดีตเป็นปีก่อนนะฮะเราก็จะเลือกมาปี55ถึงปี57นะครับ55 56 57นะพอคุณทำเลือกเรียบร้อยคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยผลออกมางบได้งบแสดงฐานะการเงินจากเซตสมาร์ทให้คุณทำขั้นตอนที่2ก็คือเอ็กซ์พอร์ตไปนะครับเดี๋ยวดูด้วยกันก่อนนะครับในสไลด์ที่6เราก็ทำขั้นตอนที่3พอเราเอ็กซ์พอร์ตมาไว้ที่ Excel นะครับที่ Desktop ก็ตั้งชื่อไฟล์ไว้สมมุติว่าตั้งชื่ออมตะแล้วกันนะครับทำตามนี้ในสไลด์ที่หน้าที่7นะทำขั้นตอนที่4กับขั้นตอนที่5ขั้นตอนที่4ก็คือจริงๆคุณได้งบในงบแสดงฐานะการเงินมาแล้วเหลืองบใหญ่อีก2งบก็คืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จกับงบกระแสเงินสดเราทำงบกำไรขาดทุนก่อนในขั้นตอนที่4นะครับแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตไปในขั้นตอนที่5ทำเหมือนกันครับเสร็จแล้วในขั้นตอนที่7ก็ดึงงบกระแสเงินสดนะครับแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตไปทำไปได้ทั้ง3งบนะครับในที่สุดในสไลด์ที่9เนี่ยงบก็จะมาทั้ง3งบนะฮะแต่นี้ปัญหาของหน้าที่9ถึงแม้คุณได้งบมา3งบแล้วก็มีข้อมูลของ3ปีนะครับ
แต่ว่าเวลาเรียงเนี่ยก็แล้วแต่จริงๆคุณพร้อมจะอ่านเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเราอาจจะดูจากเนี่ย55 56 57เราอยากจะดูแบบเนี้ยเหมือนกับเห็นไปทางขวามือถ้าคนถนัดขวาในทำนองเนี้ยนี่ถ้าเกิดคุณไม่ชอบแบบนี้นะครับให้คุณมาทำที่หน้า10นะฮะหน้า10ใน PowerPoint เนี่ยเขาจะสอนให้คุณจัดเรียงงบใหม่นะครับก็ copy สลับกันนะครับให้55อยู่ทางซ้ายทีนี้จริงๆถ้าเกิดคุณดูเนี่ยเขาจะมีการทำเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงเอาไว้ด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบนะเราอาจจะตัดออกก่อนก็ได้นะครับให้มันคุณก็ทำในสไลด์ในหน้า11ก็จะสอนเราในขั้นตอนที่9นะครับให้เอาข้อมูลพวกโกรทอะไรนี้ออกไปก่อนก็ได้เพื่อจะให้เห็นแต่เม็ดเงินนะครับถ้าคุณตัดทิ้งนะครับคุณทำได้ครบเนี่ยก็จะเหมือนในหน้า11ทางขวามือนะฮะแล้วตอนนี้ถ้าใครทำถูกต้องนะซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนลองทำถ้าคุณทำเสร็จเนี่ยคุณจะต้องได้ข้อมูลเหมือนหน้า12เป็นงบแสดงฐานะการเงินใช่ไหมแล้วก็หน้า13ซึ่งเป็นด้านหนี้สินและทุนนะหน้า12เป็นด้านสินทรัพย์นะทำเตรียมไว้พร้อมจะอ่านนะฮะแล้วก็หน้า14ก็จะเป็นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะหน้า15 16นะครับแล้วก็17ก็จะเป็นงบกระแสเงินสดนะที่ไปให้พร้อมที่จะใช้ในการอ่านนะโอเคนะครับผมแถมอีกนิดนึงในหน้า18จริงๆคุณกลับไปที่เซตสมาร์ทแล้วคุณก็ไปที่เมนูไอ้ตัว financial highlight ของแล้วก็เลือกอมตะปุ๊บเนี่ยคุณจะได้เรโชไปดึงเรโชมานะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดคุณทำได้ก็หน้า18คุณจะได้เรโชมาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านก็จะง่ายครับเห็นทั้งข้อมูลของบริษัทในข้อมูลงบการเงินทั้ง3อย่างนะครับแล้วก็ข้อมูลเรโชแล้วก็เดี๋ยวเรามาสอนอ่านกันมาเรียนการอ่านกันนะฮะโอเคไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณเนี่ยตั้งทำตามขั้นตอนนี้เพื่อให้ได้งบออกมาด้วยตัวเองให้ได้นะครับโอเคนะฮะงั้นเชิญเลยครับตอนนี้ทุกคนดึงงบมาจากงบดูงบ3ชนิดเนี่ยงบการเงินเนี่ยมาจากเซ็ตสมาร์ทได้เรียบร้อยแล้วนะครับความมันมันยังไม่ได้แค่นี้นะครับความมันมันต้องบอกว่าต้องเอามาอ่านงบการเงินเนี่ยมีประโยชน์มากแต่บางคนเนี่ยพอมองไปปุ๊บเป็นไงครับจะบ้าตายตัวเลขเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยหินแล้วตาลายไปหมดนะทีนี้ผมก็จะให้วิชาไหมฟ้าขั้นสูงกับคุณนะมีเรียนรัดด้วยนะครับระวังธาตุไฟเข้าแทรกนะคือไม่ต้องบอกเอ๊ะทำไงดีอาจารย์นะทีนี้หลักการเนี่ยเวลาผมจะบอกว่า3งบเนี้ยมันเวลาเราอ่านเป็นเนี่ยมันจะบอกความหมายบางอย่างเช่นถ้าผมอันนี้คืองบแสดงฐานะการเงินใช่ไหมซึ่งจริงๆตอนที่เราอ่าน 50+1 เราเห็นไประดับนึงแล้วจำได้ไหมผมพาอ่านเลยครับสินทรัพย์ของบริษัทถ้าคุณจำได้อมตะสินทรัพย์ประมาณเท่าไหร่นะ 20,000 กว่าล้านเห็นไหมเนี่ยเวลาเราลงทุนเนี่ยเห็นไหมถ้าเมื่อไหร่เราจ่ายตังค์ไปซื้อเขาแล้วนะใช่ไหมมันจะอยากมีวิญญาณมาเกาะล่างแบบอยากจะจำได้ว่าเขามีสินทรัพย์ไงเขาจะเติบโตยังไงใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็อะไรฮะมีหนี้สินเท่าไหร่ประมาณครึ่งหนึ่งใช่ไหมมียอดขายมีกำไรเท่าไหร่นะเมื่อเช้าเราตอนที่แล้วเราคุยกันไปแล้วทีนี้ผมให้คำจำกัดความอย่างนี้ถ้าผมอ่านงบแสดงฐานะการเงินเป็นมันต้องบอกอะไรบางอย่างเพราะงบนี้บอกฐานะการเงินฐานะการเงินสะท้อนได้ตั้งหลายอย่างเช่นดูอะไรไม่รู้อาจจะดูขนาดก่อนก็ได้คนมีสินทรัพย์มากๆแต่ว่ายังไม่ได้เป็นตัวเดียวที่จะบอกนะสินทรัพย์มากอะดีแต่ว่าใช้สินทรัพย์ไม่เป็นประโยชน์ก็อาจจะไม่ดีถ้าอุปมาณนะคนที่อ่านงบดุลได้ก็แสดงว่าคุณเนี่ยกำลังศึกษาว่าเหมือนจะคบกับคนน่ะคนนี้หุ่นดีป่ะอยากได้คนหุ่นดีมาเป็นแฟนถ้าอ่านงบแสดงฐานะการเงินเป็นต้องพอจะเห็นว่าหุ่นดีงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนี่ยต้องบอกว่านอกจากหุ่นดีแล้วเนี่ยแข็งแรงนี่อุปมาไว้ละเหมือนก็คบคนแล้วนะคบบริษัทเนี่ยแต่นี่มองจากหุ่นกันนะหุ่นดีงบแรงฐานะการเงินแข็งแรงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบกระแสเงินสดเนี่ยบอกนิสัยหนูอยากได้คนหุ่นดีแข็งแรงนิสัยดีอีกต่างหากนี่จะหาที่ไหนเนี่ย600กว่าตัวเนี่ยเนี่ยถ้าอ่านเป็นคุณต้องตอบได้โอเคงั้นเรามาดูเรื่องหุ่นกันดีกว่าจริงๆวิธีอ่านเนี่ยเพราะตัวเลขเยอะๆอย่างเงี้ยนะนี่คืองบดุลคุณก็หาสิครับตัวรายการสำคัญเนี่ยอันแรกเนี่ยถ้าผมแนะนำนะมือใหม่หัดลงทุนคุณดูตรงนี้ก่อนนะครับรายการสำคัญในงบแสดงฐานะการเงินตัวแรกก็คือรวมสินทรัพย์เห็นไหมครับเนี่ยให้คุณเห็นภาพใหญ่ก่อนรวมสินทรัพย์คุณก็ดูเนื่องจากคุณเรียงละปี55 56 57เห็นไหมปี55เห็นไหมครับประมาณ 24,000 ล้าน
นะ23848ใช่ไหม22022ใช่ไหมเนี่ยถ้าเราดูใจเย็นเราก็อาจจะนึกว่าเนี่ย3ปีนี้นะอมตะเนี่ยขนาดกิจการอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่คำถามว่าเออดีหรือไม่ดียังตอบไม่ได้เขาอาจจะยังแบบว่ามีความสุขกับ 22,000 ล้านยังไม่มีโปรเจกต์ใหญ่ยังใช้ไม่หมดหรืออะไรก็ว่าไปนะโอเคทีนี้เนื่องจากถ้าเราเรียนทางงบการเงินเราจะรู้ว่าสินทรัพย์เนี่ยใหญ่ๆจะแบ่งได้เป็น2 อย่างเป็นสินทรัพย์ระยะสั้นซึ่งเรียกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ระยะยาวทุกบริษัทเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบนี้นะฮะสินทรัพย์ระยะยาวเพื่อใช้ในระยะยาวนะฮะแต่ว่าทุกปีมันจะมีลูกหนี้มีสินค้าซึ่งเป็นสินทรัพย์ระยะสั้นเพราะฉะนั้นเพื่อเราก็ต้องไปนั่งค่อยๆใจเย็นๆนั่งดูนะฮะผมก็จะหาสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยอยู่บนท่านี้ครับนะผมพาดูก่อนนะฮะ 8,600 8,500 10,000ทีนี้มีสินทรัพย์หมุนเวียนก็มีสินทรัพย์ระยะยาวซึ่งภาษานักบัญชีเขาเรียกสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยนะครับคุณก็จะเห็นภาพเนี่ย15,000ใช่ไหม13,000 11,000ค่อยๆดูครับปี555นะฮะ23,000มันเป็น23,000-24,000ได้ไงครับก็คือมาจาก15,000บวก 8,000-9,000 ตรงเนี้ยใช่ไหมบวกในใจบวกปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าบริษัทนี้นะโครงสร้างจะมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่ 15,000 ล้านมีสินทรัพย์หมุนเวียนประมาณ 8-9,000 ล้านบวกกันอย่าเพิ่งบอกว่าดีหรือไม่ดีนะอย่าตอบนี้ตลอดเวลาอ่านไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้คำถามก็ดูเข้าไปข้างในอีกนะฮะเวลาเราดูเนี่ยจะได้เข้าใจโครงสร้างของสินทรัพย์ทั้งหมดนะฮะสินทรัพย์รวม 23,000 ซึ่งมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15,000 เวลามองไปปุ๊บเนี่ยให้พยายามมองรายการใหญ่ๆเข้าไว้มีอะไรครับ 15,000 คุณบอกผมสิจุดใหญ่ๆเนี่ยถ้าเกิดเราดูเร็วๆนะครับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนติ๊กไว้ก่อนที่ดินอาคารอุปกรณ์พันหนึ่งลงทุนบริษัทในเครือประมาณ 1,000 กว่าล้านแล้วก็มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเนี่ยอีก 6,000 ล้านค่อยๆนั่งคิดบริษัทนี้เป็นไงนะอย่างเช่นสมมติบอกว่าอาจารย์ครับนิคมอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยไอ้พันล้านที่เป็นที่ดินอาคารอุปกรณ์คืออะไรถ้าถามผมเร็วๆนะมันอาจจะหมายถึงตึกที่ทำการของเขานะครับที่แบบว่ามีอาคารมีอะไรที่ให้พนักงานต้องทำงานใช่ไหมแต่ไอตัวที่เป็นที่ดินที่เขาไปขายเขาไปอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะต้องเนี่ยเตรียมเอาไว้เนี่ยต้องอยู่ที่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นตรงนี้ก็แสดงว่าเขายังประกอบอาชีพนี้อยู่ถูกไหมแล้วถ้าคุณคิดดูนะครับว่าตัวเนี้ยแล้วมีลงทุนบริษัทในเครือไหมมีประมาณ1,000ล้านส่วนไอ้6,600 ล้านนี่คราวนี้เนื่องจากรายการในงบมันเขาเรียกว่าเวลาเขารวมเขารวมใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเราอาจจะยังไม่เห็นภาพตอนนี้แต่ถ้ากลับไปดูเนี่ยผมจะเห็นว่าในนี้มันจะมีเขาเรียกว่าเงินมัดจำที่เอามาจากคือเวลาผมขายที่ดินเขาอาจจะมัดจำผมมาก่อนลักษณะธุรกิจเขาเนี่ยหลักๆจะอยู่แถวๆนี้นะครับเนี่ยแล้วถ้าคุณมองย้อนกลับมานะเนี่ยตราบใดที่มียอดนี้นะแสดงว่ายังทำของขายอยู่ยังทำที่ดินขายอยู่ทำเสร็จเนี่ยจริงๆมันจะไปสัมพันธ์เงี้ยฮะถ้าผมทำเสร็จพร้อมขายผมจะต้องย้ายไปอยู่ที่สินค้าคงเหลือข้างบนเนี่ยเนี่ยคุณดูนะเนี่ย 6,600 5,900 8,000 เงี้ยตราบใดที่ผมเห็นอย่างนี้นะในงบแสดงฐานะการเงินของอมตะนะเนี่ย2ยอดเนี่ยผมก็จะรู้ว่าเขายังปฏิบัติหน้าที่นางงามตามอาชีพของเขาอยู่เห็นไหมหน้าที่เกิดมาเพื่อทำนิคมมีที่ดินขายอ่ะก็ต้องไปซื้อที่ดินมาพัฒนาที่ดินใช่ไหมพอทำเสร็จพร้อมเป็นแปลงที่หยอกขายก็ต้องย้ายขึ้นไปจากเขาเรียกว่าอะไรจากเนี่ยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยไปที่สินค้าคงเหลือนะอันนี้เป็นภาพใหญ่นะส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนเผอิญผมมีเวลามากกว่าคุณผมเข้าไปดูเนี่ยผมก็รู้ว่าอ๋อก็เกิดจากไปเงินมัดจำอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นก็เนี่ยเขามีงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นเกี่ยวข้องกับธุรกิจเขาเนี่ยแหละผมก็ไม่ห่วงอะไรสรุปถ้าผมมอง15,000ผมก็เห็นหน้าที่ของเขาละว่าเขาเกิดมาเพื่ออย่างนี้นะขอบคุณที่อมตะยังมีของขายขอให้ขายได้แล้วกันใช่ไหมที่เหลือก็เป็นรายการที่ไม่ใหญ่ละนะฮะโอเคอันนี้เป็นปีที่1นะฝึกอีกปีนึงลองดูปี56ปี56สินทรัพย์รวมเท่าไหร่ครับช่วยบอกผม22,000ใช่ไหม22,000ประกอบไปด้วยอะไรครับ 8,500 ก็เหมือนปีก่อนเนี่ยใช่ไหม 8,500 บวกด้วย13,000
13,000ไส้ในก็ยังเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นซึ่งผมก็บอกแล้วว่าก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจเขาแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ก็ยังมีขายอยู่ใช่ไหมยังมีทำอยู่นะครับที่ดินอาคารหัวกรมันเหมือนเดิมอ่ะเพราะว่าเขาอันนี้เป็นสินทรัพย์ที่ใช้งานเฉพาะตรงของบริษัทไม่ได้ทำธุรกิจแบบนิคมอ่ะเหมือนว่าเป็นออฟฟิศสำนักงานใหญ่แล้วมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้ก็ว่าไปสำนักงานตรงนู้นตรงนี้นะโอเคขณะเดียวกันข้างบนไอ้ 8,500 เนี่ยก็ 5,900 ก็เหมือนปีก่อนๆน่ะถ้าคุณอย่าเพิ่งไปตกใจอันนี้ลดลงเล็กน้อยสูงขึ้นเนี่ยคุณดูเป็นใหญ่ๆก่อนนะฮะอย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมถูกมั้ยอ่ะฝึกด้วยตัวเองสิลองดูปี57คิดตามเริ่มต้นจากไหนฮะภาพใหญ่คือ 22,000 ใช่ไหมครับมี 11,000 มันเพิ่มมันลดก็จริงแล้วข้างบนก็ 11,000 แต่คุณดูไส้ในนะรายการใหญ่ก็ยังเป็นพวกนี้อยู่เห็นไหมเขายังทำหน้าที่ตามปกติอย่างเงี้ยอย่างถ้าผมอ่านอย่างนี้นะถ้าผมเข้าใจผมก็บอกอ๋อเขายังทำงานตามปกติของเขาโอเคไหมผ่านนะ